มูลนิธิพันธกิจพระพรไทยจับมือเคสยาจัดงาน Be Love Charity Fashion Show and Art Exhibition วันนี้รายการคุยข่าวบันเทิงจะพาคุณผู้ชมมากันที่งาน Be Love Charity Fashion Show and Art Exhibition จัดโดยมูลนิธิพันธกิจพระพรไทยและเคสยาแบรนด์แฟชั่นที่เกิดจากความริเริ่มของน้องวินนี่เคสยาชุมพวงภายในงานจัดให้มีการแสดงภาพผลงานศิลปะของน้องวินนี่ค่ะซึ่งทางมูลนิธิพันธกิจพระพรไทยก็ได้มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมผลงานศิลปะที่เกิดจากแรงบันดาลใจของเด็กๆและส่งเสริมด้านจริยธรรมคริสเตียนควบคู่กันไปค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังมีไฮไลท์แฟชั่นโชว์จากเหล่านายแบบนางแบบตัวน้อยและผู้ใหญ่ค่ะซึ่งได้มาเดินแบบกันอย่างคับคั่งค่ะซึ่งชุดที่แสดงแบบในแต่ละชุดจะประกาศขายหลังจบงานค่ะเพื่อ นำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนโครงการโรงเรียนเพื่อชีวิตที่มีถึง24แห่งอีกด้วยค่ะจริงๆมูลนิธิพันธกิจพระพรไทยเนี่ยอยากจะเห็นงานด้านสังคมเนี่ยไปส่งเสริมด้านศิลปะด้วยแล้วก็ศิลปะเองก็ส่งเสริมงานของเรารวมทั้งสมัยนี้อยากจะเห็นเยาวชนนะคะได้เข้ามาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะอยากเห็นเยาวชนได้รับการดูแลจากผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะทำความฝันของพวกเขาให้เป็นจริงอย่างครอบครัวของคุณโบคุณโก้และน้องมินนี่ฮีโร่นะคะแล้วก็เราอยากจะเห็นว่าจะมีอีกหลายๆครอบครัวได้รับการช่วยเหลือนะคะถ้าทุกท่านสนับสนุนเรานะคะที่จะเข้าสู่ภูมิภาคต่างๆนำโครงการที่จะสนับสนุนนะคะก็คือกิฟต์นะคะกิฟต์ของเด็กนะคะความสามารถของเด็กออกมาใช้ให้มากที่สุดนะคะวันนี้เราต้องการให้ผู้ใหญ่ส่งเสริมพลังของเยาวชนค่ะศิลปะเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะและน้องๆเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะคือน้องๆเนี่ยทำชื่อเสียงให้ประเทศนะคะต่อไปเนี่ยประเทศชาติเราก็จะมีชื่อเสียงจะเป็นที่รู้จักมากเหมือนอย่างที่น้องๆนะคะซึ่งตอนนี้รัฐบาลไทยก็ให้การสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนูรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้ออกแบบชุดให้เพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่เพื่อนทุกคนชอบแล้วเดินออกมาได้มีความสุขมากๆแล้วหนูได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่หนูไปร่วมโครงการSchool of Life ค่ะที่โคราชค่ะแล้วหนูก็มีจัดเป็นแฟชั่นโชว์เล็กๆค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเพื่อนๆทุกคนที่นั่นเขาชอบในการที่จะเดินแบบมีหลายคนที่กล้าแสดงออกแบบเยอะมากแล้วก็ชอบที่จะใส่ชุดของหนูแล้วหนูก็เลยอยากให้ทุกคนที่ได้ลองมาเดินอยากเดินแบบอยากอะไรได้มาลองเดินมันก็เพราะว่าบรรยากาศไม่ได้เครียดขนาดนั้นค่ะหนูก็ทำไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ว่าจนกว่าจะครบก็รู้สึกว่าได้เพื่อนใหม่เยอะเลยครับก็ถือว่าดีใจนะครับที่เห็นความร่วมมือนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนานะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆนะครับอย่างหนึ่งที่สังเกตก็คือว่าเด็กๆเนี่ยจริงๆแล้วมีความรู้ค่อนข้างเยอะนะครับหาเองก็ได้แต่ทักษะการใช้ชีวิตเป็นเรื่องสำคัญนะครับดังนั้นการทำโปรเจกต์ของ School of Life นะครับโรงเรียนในชีวิตและครอบครัวก็จะเป็นอีกจิ๊กซอหนึ่งนะครับที่จะเสริมทักษะการดำเนินชีวิตให้เขาตัดสินใจเลือกทางเดินชีวิตไม่ว่าจะเป็นอาชีพการงานชีวิตครอบครัวสมรสอะไรต่างๆเนี่ยไปในทางที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วก็คิดว่าทักษะเหล่านั้นก็ทั้งสองท่านนี่ก็ได้เหมือนกับจุดประกายของคนรุ่นใหม่ๆครับก็ดีใจที่มีความร่วมมือได้รับความเมตตาจาก CBN นะครับในที่ภารกิจพระพรไทยแล้วก็ได้ร่วมกันถ่ายทอดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตการเลี้ยงดูลูกในครอบครัวของเราแล้วก็เป็นธรรมชาติของเราที่เราสามารถทำงานกับ CBN แล้วก็ทำงานนี้ขึ้นมาธรรมชาติกันแล้วก็คอนเซ็ปต์ Be Love เนี่ยมันเป็นความเห็นร่วมของเราทำให้การคิดงานการร่วมกันทำงานแต่ละอย่างมันเป็นเรื่องของการที่เรามีแนวคิดเหมือนกันรู้สึกดีจริงๆที่ได้เห็นผลงานของลูกๆของเด็กๆค่ะเป็นออกมาเป็นชิ้นเป็นอันออกมาเป็นรูปธรรมค่ะแล้วเห็นได้ยินเสียงปรบมือได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสนุกสนานในบรรยากาศในวันนี้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญอย่างรู้สึกขอบคุณที่เรารู้สึกว่าชื่องานวันนี้ก็คือ Be Love ใช่ไหมคะเรารู้สึกเราถูกรักมากเลยถูกรักจากมูลนิธิ
CBN ที่โอกาสเราได้มาร่วมกันสร้างสรรค์งานดีๆอย่างนี้ของหนูสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook เคซิยาค่ะทุกอย่างก็จะอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วก็มาม่าจะเป็นคนดูแลฝากติดตามที่ Facebook Hero วัจนะครับ